พระอาจารย์เริ่มทำเรื่องเกี่ยวกับขยะพวกขวดพลาสติกพวกถุงพลาสติกป้าก็เก็บล้างแล้วก็ใส่ลวดแฝนไว้เอาไปที่วัดมันมีเยอะป้าก็ล้างเราเตรียมใจทำนะแต่ว่าเราก็อยากให้มันลดขยะชุมชนเราจะได้ไม่มีขยะลอยแต่ก่อนมันไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมพอพระอาจารย์ท่านทำขึ้นมาท่านก็ชุมชนเราก็ไม่มีขยะบอกลูกหลานบอกว่าอย่าทิ้งนะถุงพลาสติกอ่ะญาติจะเอาไปล้างเอาไปถวายที่วัดท่านจะได้เอาไปทำเป็นประโยชน์บอกเขาได้ทั้งบุญได้ทั้งความสะอาดโรงงานไหนทำอะไรบ้างที่ไหนทำอะไรได้บ้างเรามีขยะแล้วจะส่งขยะไปปลายทางที่ไหนถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงทำให้ดูที่วัดถ้าต้องใช้พื้นที่เยอะใช้เทคโนโลยีเยอะส่งเข้าโรงงานและโรงงานไหนที่เขารับเราโดยมากโรงงานรอบๆวัดเนี่ยจะไปบรรยายให้ทั้งหมดเพราะบรรยายเกือบทุกโรงงานโรงงานก็จะรู้จักเพราะนั้นก็เลยรู้ว่าของที่เรามีอยู่จะส่งไปที่ไหนมีกฎหมายไม่นำเข้าขยะต่างประเทศเอาขยะภายในประเทศให้หมดตอนนี้สะเล้งเก็บแล้วไม่ได้ราคาเมื่อก่อนมีสะเล้งรอบวัดเต็มไปหมดเลยพอสะเล้งเก็บขยะวันหนึ่งเนี่ยได้500ถึง 1,000 นึงแต่ตอนนี้เก็บได้เท่าไหร่สูงสุดได้280เก็บได้280พอใช้ไหมไม่พอทำไมล่ะขยะราคาตกเพราะขยะต่างประเทศนำเข้าเยอะในประเด็นหนึ่งแหละเพราะกฎหมายเราไม่ช่วยนโยบายไม่ช่วยแต่ถ้ากฎหมายช่วยนโยบายช่วยขยะในประเทศก็จะราคาสูงขึ้นเมื่อขยะราคาสูงคนก็เก็บขยะเอาไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดถ้าเห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยคนส่งเสริมอย่างจริงจังเอาใครทำตรงนี้ได้เนี่ยลดหย่อนภาษีให้หรือใครทำตรงนี้ได้มีงบประมาณส่งเสริมให้ถ้าทุกคนทุกครัวเรือนแยกขยะและทำอย่างที่อาตมาแนะนำคนเขาก็ไม่ซื้อขยะต่างประเทศเพราะขยะในประเทศไทยมันสะอาดพอเหตุผลที่เขาต้องซื้อบอกขยะในประเทศไทยไม่สะอาดพอและไม่มีคนคัดแยกจึงจำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะนั้นถ้าทุกคนช่วยกันแยกล่ะเขาก็ไม่ต้องเอามาจุดเริ่มต้นคือรณรงค์ให้ทุกคนคัดแยกและเก็บจะส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่